วัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของโคเอนไซม์ Q10 นะครับคืออะไรนะครับในส่วนของโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยมันก็เป็นวิตามินชนิดนึงที่สามารถพบได้ทั่วไปในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะในอวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจนะครับมีตับแล้วก็มีไตนะครับนะซึ่งในพวกโคเอนไซม์ Q10 เหล่านี้เนี่ยมักใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคของหัวใจล้มเหลวนะครับหัวใจวายนะครับ congestive heart failure นะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโรคทางจิตเวชนะฮะพาร์กินสันก็มีใช้บ้างนะครับในเรื่องของปวดปลายประสาทอักเสบแต่ผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็มีใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของที่พบได้บ่อยที่แบบไม่ค่อยใช้จะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลนะครับหรือว่าในผู้ป่วยที่แบบมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับก็จะไม่ค่อยได้ผลเหมือนกันนะฮะในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับนะส่วนเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยหลักๆจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเนี่ยพบได้บ้างนะครับในเรื่องของความอยากอาหารลดลงนะครับเป็นต้นนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวโคเอนไซม์ Q10 นะครับผมนะก็สามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ